ยังคงได้รับการยกย่องฝีเท้าให้เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เจ๋งที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกต่อไปสำหรับคิวบินเดอะบอยกองกลางทีมชาติเบลเยียมของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งยังคงพร้อมสมบทเป็นตัวปั้นเกมรุกเพื่อจ่ายบอลให้เพื่อนร่วมทีมสอยตะข่ายได้แบบที่ถนัดต่อไปตามเดิมด้วยและเพิ่งฝากผลงานจากการจัดไปอีกหนึ่งแอสซิสต์ในนัดที่เปิดบ้านไล่ถล่มเซาท์แฮมป์ตันแบบขาดลอยถึง4-0เมื่อคืนวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมกับนำโด่งเป็นนักเตะที่จ่ายบอลให้เพื่อนร่วมทีมยิงประตูในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้มากที่สุดถึง9แอสซิสต์ในช่วงหลังจากที่ลงเตะไปเพียงแค่9เกมแรกเท่านั้นทำให้มิดฟิลด์วัย31ปียังคงครองความเป็นจอมแอสซิสต์ในฐานะเจ้าของสถิตินักเตะที่จ่ายบอลให้เพื่อนร่วมทีมเรือใบสีฟ้ายิงประตูได้มากที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกด้วยจำนวน95แอสซิสต์และได้ขยับขึ้นไปรั้งอันดับ5ในทำเนียบนักเตะที่ทำแอสซิสต์ได้มากที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของศึกพรีเมียร์ลีกอีกด้วยก่อนหน้านี้ดาบิซิลบาดาวเตะจอมเก่าชาวสเปนเคยเป็นเจ้าของสถิตินักเตะที่ทำแอสซิสต์ให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้มากที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกด้วยจำนวน93แอสซิสต์แต่หลังจากที่ได้ตัดสินใจโบกมืออำลาสโมสรพร้อมกับทิ้งความเป็นตำนานเอาไว้ในทีมอิติฮัดสเตเดียมเมื่อปี2020จึงเปิดทางให้เดอะบอยได้สานต่อการทำหน้าที่เป็นตัวปั้นเกมลุกและได้ก้าวเท้าขึ้นไปยึดสถิติดังกล่าวของนักเตะรุ่นพี่ไปเลยพร้อมกับขยับขึ้นไปยึดอันดับ5ในฐานะนักเตะที่ทำแอสซิสต์ได้มากที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกเพราะมีผลงานเป็นรองพวกตำนานนักเตะรุ่นพี่เพียงแค่4คนเท่านั้นไล่ตั้งแต่แฟรงค์ลัมพาร์ดตำนานกองกลางทีมชาติอังกฤษของเชลซีในอันดับ4ซึ่งเคยฝากผลงานเอาไว้102แอสซิสต์ส่วนอันดับ3ยังคงเป็นของเวนลูนี่ตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยจัดการทำไปได้ทั้งหมด103แอสซิสต์ขณะที่เจสฟาเบียกาสกองกลางจอมเก่าชาวสเปนที่เคยค้าแข่งในศึกพรีเมียร์ลีกกับอาร์เซนอลและเชลซียังคงรั้งอันดับ2ด้วยจำนวน111แอสซิสต์และปิดท้ายด้วยอันดับ1นั่นก็คือไลอันกิกส์ตำนานปีกทีมชาติเวลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจารึกตัวเลขเอาไว้ได้มากถึง162แอสซิสต์เลยทีเดียวตอนนี้เดอะบอยได้อยู่ปักหลักรับใช้แมนเชสเตอร์ซิตี้มานานถึง7ปีแล้วนับตั้งแต่ย้ายมาจากวอล์ฟสบวร์กเมื่อปี2015และยังคงมีสัญญาค้าแข่งกับสโมสรจนถึงปี2025นู่นเลยจึงมีโอกาสทำแอสซิสต์ให้เรือใบสีฟ้าต่อไปเพื่อจะได้ขยับขึ้นไปยึดเบอร์หนึ่งในฐานะนักเตะที่ทำแอสซิสต์ได้มากที่สุดของศึกพรีเมียร์ลีกได้เหมือนกันแม้จะเคยได้รับรางวัลต่างๆเพื่อเชิดชูความเป็นสุดยอดนักเตะของศึกพรีเมียร์ลีกในยุคปัจจุบันได้แบบมากมายเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของศึกพรีเมียร์ลีกถึง2สมัยซึ่งรวมถึงจากเมื่อช่วงฤดูกาลก่อนด้วยเช่นกันและเคยครองรางวัลพรีเมียร์ลีกเพลย์เมเกอร์ออฟเดอะซีซั่นในฐานะนักเตะที่ทำเกมลุกได้ดีที่สุดซึ่งวัดจากจำนวนแอสซิสต์ที่ทำได้มากที่สุดต่อหนึ่งฤดูกาลในศึกพรีเมียร์ลีกถึง2สมัยเลยด้วยแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าดาวเตะวัย31ปีกับไม่เคยได้รับตำแหน่งขวัญใจกองเชียร์ในฐานะนักเตะที่เจ๋งที่สุดแบบรายเดือนเพราะไม่เคยได้รับเสียงโหวตจากแฟนบอลให้คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของศึกพรีเมียร์ลีกแม้แต่ครั้งเดียวทั้งที่เคยได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ท้าชิงรางวัลยอดเยี่ยมแบบรายเดือนอยู่หลายครั้งเหมือนกันแต่สุดท้ายยังไม่สามารถเอาชนะใจบรรดาแฟนบอลที่ได้สมบทเป็นผู้ตัดสินโหวตเลือกนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนได้เสียทีทั้งที่นักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ผัดกันคว้ารางวัลนี้แบบต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะเซอร์คิโออาเกโลตำนานกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาที่ยังคงครองสถิติได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของศึกพรีเมียร์ลีกมากที่สุดถึง12ครั้งเลยทีเดียวส่วนในรายของเออร์ลิงฮาแลนด์ดาวยิงฟอร์มฮอตทีมชาตินอร์เวย์แม้จะเพิ่งย้ายมาโชว์ฝีเท้าในศึกพรีเมียร์ลีกแท้ๆแต่ว่าได้รับเลือกให้คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาไปแล้วด้วยเช่นกันจึงได้แต่หวังว่าเดอะบรอยจะสามารถเอาชนะใจแฟนบอลเพื่อจะได้รับเสียงโหวตให้คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของศึกพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกในชีวิตให้ได้เสียทีหลังจากที่ฝากผลงานในเรื่องของการทำแอสซิสต์ได้แบบรัวๆเลยนั่นเองและเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เรือใบสีฟ้าได้พบกับความสำเร็จจากการคว้าแชมป์รายการต่างๆได้แบบต่อเนื่องเลยด้วย